หมือนกันนะคะทำเอาแฟนๆเคป๊อปล่าสุดเนี่ยพูดถึงกันไม่น้อยก็คือปาร์ตี้เปิดตัวเครื่องดื่มน้ำเมาโดยแฟชั่นดีไซเนอร์ชื่อดังเอวาโชค่ะก็มีการเชิญศิลปินดาราแถวหน้าเอลิสของเกาหลีใต้ไปเทียบเลยนะคะในภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะแบบอุ๊ยนั่นคิมแทยองหรือว่าหนุ่ม V จาก BTS นี่นามีพักซอจุนพระเอกซีรีส์อิตาลีคลาสนะคะซานดาราพาร์คจากวง21อีซูฮยอกดารานายแบบจากซีรีส์ Born Again รวมถึงที่ไม่ได้เห็นภาพหมู่แต่ว่าไปงานนี้ด้วยก็คืออีมินโฮพระเอก F4 เกาหลีนะคะแล้วก็ยังมีอีจงแจดาราดังจากซีรีส์ Squid Game ค่ะก็ถือว่านี่คือปาร์ตี้ไฮโซโบใหญ่ที่รวมตัวท็อปของวงการเพลง K-POP และวงการแสดงเอาไว้เยอะมากอีกหนึ่งงานเลยทีเดียว